ขณะนี้ก็เวลากี่โมงเนี่ยแปดหกโมงหกโมงสิบที่นี่มืดมากยังไม่เช้าเลยเดี๋ยวเรากำลังจะอาบน้ำไปไหนกันไปสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกใช่ไหมสะพานมอนสะพานมอนอ้าวอันนั้นเพื่อนผมสะอาดเลยมูซาอันนั้นไหนถอดเสื้อที่ว่าสักไอ้รวงข้าวที่ขอไว้ที่หน้าอกอ่ะครับผมสักนักร้องใช้เสียงคำหนึ่งล้านไปก่อนละจ้างหลัง เดี๋ยวเจอกันที่สะพานมอนเดี๋ยวต้องไปดูข้างล่างจะไปดูวิถีการใช้ชีวิตของชาวมอนชาวมอนกะเหรี่ยงนะครับสองริมฝั่งแม่น้ำไม่แน่ใจว่าชื่อเรียกว่าแม่น้ำอะไรแม่น้ำผมแม่น้ำยังที่เกียงไม่อันนั้นมันเป็นของอาฟงมันไม่ขายแล้วตัดออกครับตัดอย่างนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนี่แต่เช้าเลยเนี่ยเมื่อคืนนั้นไม่เห็นวิวจริงว่าเรานั่งกินข้าวกันนะเขาบอกว่าสวยไปดูกันปะไปดูว่าที่วิวข้างๆที่เรานอนอ่ะไปติดว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเพิ่งมาถึงตอนคืนตอนบ่ายเราถึงประมาณกี่ทุ่มวะพี่4ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มแต่ไม่รู้ว่าไม่เห็นตรงนี้มาดูตรงนี้เดี๋ยวมาพามาดูที่กินข้าวที่กินข้าวเด็กๆกันสายน้ำนะครับสายน้ำลำธารเขาเรียกลำธารเออลำธารไม่ใช่น้ำตกนะครับเป็นลำธารเป็นน้ำตกน้อยๆหมอกท่วมน้ำขึ้นก็ล่องแก่งได้นะครับล่องแก่งเดี๋ยวผมจะล่องแก่งให้ดูใช้หลายลูกใช้หลายล่องกระมังล่องใช้หลายล่องอ่ะครับนี่หาบอกให้ทำแล้วกดถ่ายเหรอเออถ่ายแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณ 6:45 เดินทางกันนะครับผมโดยรถตู้นะครับทีมงานรถตู้อะไรเอ่ยรู้ยังหวานเจี๊ยบนะฮะรู้ยังหวานเจี๊ยบนะฮะเขาเรียกว่าสุดยอดท่องเที่ยวไทยกันเลยทีเดียวมาที่นี่นะฮะเรากำลังไปสะพานมอนกันในช่วงเช้าไปดูเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของชาวมอนใช่ไหมใช่ครับผมดูซิว่าเขาแบบว่าเป็นยังไงกันในช่วงเช้าวิถีชีวิตก็แบบเรียกคือว่าอีกหนึ่งชนเชื้อชาติพันธุ์ครับผมที่สะพานมอนกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในช่วงเช้ากันนะครับไม่ว่าการใส่บาตรหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะไป let's go สวัสดีครับผมปีเตอร์แฮมนะครับก็มากับทีมงานนักร้องหลายคนเลยในค่ายนะครับก็วันนี้มาถึงที่ไหนสะพานมอนพี่เอแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับดีเจนะครับผมนะฮะวันนี้พามาเที่ยวสะพานมอนกันครับผมอันนี้ฮัสซันไม้ทองคำฮัสซันครับผมหรือฮัสซันไม้ทองคำ9นะครับก็อย่าลืมดูแล้วก็อันนี้ผมปีเตอร์กิตครับปีเตอร์กิตมันชื่อกูมันมูซาเดนไอ้ที่มึงตั้งแต่บนรถแล้วเนี่ยมูซาฮาวดี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวข้างล่างคืออะไรสะพานมอนสะพานมอนสะพานไม้เดี๋ยวดูกันแน่นอนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาติดต่อใครนะพี่อันนะลองไงนะรองกันยาลองอรัญญามาตัวคนขับรถก่อนนี่อันนี้ขาบู๊เลยขาบู๊ครับจะมาถึงได้อะไรนะทีมงานไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนี่ยทีมงานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับผมอันนี้ทีมงานขมปี่ลองเดินไปข้างล่างกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ในการอยู่ตรงนี้อะไรบ้างเอ่ยเป็นร้านก็จะไปขายผ้าพื้นเมืองค่ะก็จะมีชุดนอนชุดกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยค่ะครับอันนี้เขาดูกันยังไงครับว่าไหนถ้าชุดกะเหรี่ยงก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นไงครับขาวแดงที่พี่โชว์อยู่ขาวแดงที่เป็นตัววีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นชุดกะเหรี่ยงแต่ถ้าเป็นชุดมอนก็ลักษณะที่พี่ใส่เนี้ยค่ะครับผมแต่ถ้าเป็นหลักๆก็จะเป็นขาวแดงค่ะถ้าเป็นชุดมอนนะคะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับผมและอันนี้ก็คือข้างหลังนี่เขาเรียกว่าสะพานมอนสะพานมอนสะพานไม้อุตมานุสรค่ะพอจะมีประวัติคร่าวๆไหมครับตรงนี้ก็สะพานไม้เนี่ยหลวงพ่อสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวอำเภอกับชุมชนเพราะว่าอำเภอสังขบุรีมีหลายชนชาติที่อยู่ร่วมกันครับผมชาติหลวงพ่อใช่ค่ะหลวงพ่อไม่ต้องการให้แยกให้เป็นหนึ่งเดียวให้อยากให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันท่านก็เลยสร้างสะพานไม้ตัวอันนี้ขึ้นมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ก็หมายความว่าเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องกันใช่ค่ะไม่ให้แบ่งว่ากะเหรี่ยงมอญพม่าอิสลามอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าไม่แบ่งชาติพันธุ์เป็นกลุ่มก้อนเป็นเราใช่ค่ะให้อยู่ใน
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งอำเภออ่ะก็ถือได้ว่าเขามันก็มีข้อดีหลายอย่างพอหนึ่งก็คือว่าเป็นจิตใจหนึ่งคนเดียวโดยมีหลวงพ่อหล่อหลอมใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดชุมชนขึ้นมาทำให้เกิดร้านค้าใช่ค่ะมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาเป็นแลนด์มาร์คขึ้นมาด้วยใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่นำพาไปดูรู้สึกว่าถ้าทราบข่าวมานี่จะเป็นผ้านี่แฮนด์เมดใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีแนะนำอะไรที่แบบว่าเจ๋วๆเลยฮะที่เรียกว่าขึ้นชื่อของร้านที่ยารัญญาเนี่ยขึ้นชื่อที่นี่ก็จะเป็นชุดมอนเลยค่ะแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่แฮนด์เมดทอมืออันนี้ทอมือมาจากพม่าค่ะพม่าเลยค่ะแต่ว่าคนมอนที่นี่เราไม่ได้ทอเราไม่ได้สร้างงานด้วยการเย็บผ้าค่ะเย็บเสื้อแบบนี้ค่ะก็คือหมายถ้าว่าเสื้อพวกนี้เราจะเย็บเอาที่นี่หมายความว่าคือก็มีเขาเรียกว่าเครื่องแต่งกายหลายวัฒนธรรมมารวมกันเป็นหนึ่งเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไว้ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นแฮนด์เมดก็จะเป็นปิ่นปักผมจะเป็นข้อมือที่เขาขายตามร้านแอคเซสซอรีต่างๆปิ่นปักผมที่เป็นหยกอะค่ะอ๋ออันนี้โหนะฮะตรงนี้ก็แวะได้ใครที่มาเที่ยวนะครับผมสะพานมอตรงนี้สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมาแวะได้มาดูสินค้าเขาเรียกว่ามีหลายของหลายชาติพันธุ์อย่างนี้ของเพื่อนบ้านเมียนมาใช่ค่ะไม่หาเนี่ยอันนี้เป็นชุดมอนอ่ะชุดมอนแต่ว่าไอ้การผลิตอ่ะผลิตมาจากพม่าค่ะอ๋อทางนู้นก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไปเรื่อยๆถ้าเป็นชุดกะเหรี่ยงอ่ะที่เวคดีเขาก็มีการทอแล้วก็ตัวอำเภอสังขะก็มีการทอเสื้อกะเหรี่ยงเหมือนกันครับผมใช่ค่ะอันนี้ขายอย่างเดียวใช่ไหมเวลานักท่องเที่ยวมันเขาอยากใส่ที่เช่าใส่ได้ไหมเช่าก็ได้ค่ะคือที่ร้านบริการฟรีเราไม่ได้ให้เช่าแต่ร้านอื่นนะขอให้เช่าค่ะชุดละ50 บาทอ๋อแต่ที่ฟรีเลยค่ะแต่ที่ร้านเนี่ยเราบริการฟรีเพราะว่าดังเชื่อบางคนที่เขามาเขาก็อยากใส่อะไรเงี้ยค่ะครับแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าเนี่ยหลายท่านเขาเห็นเงี้ยเขาอยากจะแบบว่าแต่เขาอยู่ไกลเขาไม่สะดวกมาอยากจะสามารถสั่งออนไลน์ได้ไหมได้ค่ะสั่งได้ค่ะช่องไหนไซส์นี้มีไหมไซส์นี้มีค่ะชุดมันไซส์นี้มีค่ะลองใส่ลองใส่ให้ค่ะชุดนี้ชุดแบบนี้ไหมชุดแบบนี้มีแต่ว่าต้องเป็นชุดมอนนะชุดมอนเสื้อกะเหรี่ยงก็มีตัวใหญ่ลองดูเสื้อกะเหรี่ยงไหมลองดูเยอะปิ้งนี่ครับผมนี่ตัวอย่างอันนี้จะเป็นบอดี้สูทนะอันนี้เป็นเสื้อกะเหรี่ยงอันนี้เสื้อกะเหรี่ยงด้วยแล้วสำหรับที่นี่อันนี้ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้อย่างเมื่อกี้ที่เกินไว้อย่างที่บอกว่าหลายท่านที่บอกว่าเขาอยู่แบบว่าไกลๆอยู่ในเมืองอย่างเนี้ยก็เห็นว่าเนี่ยมีโล่เยอะแยะเลยนะครับผมรางวัลดีเด่นเยอะแยะเขาอยากจะสั่งซื้อช่องทางการติดต่อการสั่งซื้อออนไลน์ยังไงครับผมฮะช่องทางโทรศัพท์ได้เลยนะคะโทรศัพท์เบอร์เลยฮะ089 519 514 2398 2398หรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้ค่ะมี Facebook ด้วยเจริญหงษา Facebook อรัญญาแล้วนะฮะเจริญหงษาค่ะอ๋อเจริญหงษานะครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณด้วยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมดีตรงนี้ขอบคุณพี่อรัญญามากครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สะพานมาใส่ไปเลยตอนลงอ่ะเดินลงไปเท่าไหร่ตอนขึ้นนะตอนขึ้นนะมันมีไปรถแล้วฝั่งนู้นเลยไหมเอานี่ใส่ไหมเอานี่ใส่ชุดเอ้ยมาเก็บมือชุดมาเก็บสายไถ่ทรายเลยเอาตัดต่อยหมดเนี่ยเริ่มจะใกล้คอแล้วมาเข่าที่มาสายกุ้งในการเก็บตกมาจ้ะมากับช่างภาพ2คนเราหนีมากับช่างภาพ2คนมากินนี่กันกินร้านนี้เขาหน้านั่งเนาะแล้วพวกพาจันกับมูซาพี่เอเขาไปกินร้านนู้นกันเดี๋ยวก็ดามไปทีโอเคป่ะอันนี้ก็จะเป็นโจ๊กที่แบบว่าอันนี้ไม่อั้นนะเนี่ยอันนี้คือไม่อั้นเลยทั้งหมด2คนเรา70 บาทนะร้านหน้าทางเข้าสะพานมอนโอเคเดี๋ยวกินก่อนถ่ายหน้ามาหน่อยมาแน่นอนเช็ค 1 2หนักไหมคะหนักไหมคะ
หรอหรือชื่ออะไรลูกน้องโบน้องโบด้วยทำอย่างนี้มานานหรือยังเธออย่างนี้มานานหรือยังตั้งแต่ป.1หนูชื่ออะไรลูกชื่อน้องอิงค่ะน้องอิงด้วยแล้วเดินขึ้นอย่างนี้เนาะชินแล้วน่ารักเนาะอ่ะขอบคุณมากค่ะไปเราไปดูบรรยากาศล่างกันต่อปูนบ้านเหลืองอร่างงามแสนงามตาแท้เสียงแคนเป่าเล่นเล่นแตรอ้ายยืนชะแงเบิ่งตาแลอีน้องป่านนี้ยังบ่มีวี่แววเดือนก็แล้วปีก็แล้วเฝ้ามองแทบหมดแรงเหมือนน้ำแห้งขอดคลองยามลมเหนือพัดลงเห็นจะต้องหนาวตายก็ถึงอย่างที่บอกตอนแรกนะว่าอิ่มอิ่มการเดินทางอาจจะยากลำบากใช่ไหมกว่าจะฝ่ารถติดมาจากในเมืองใช่ป่ะนู่นนั่นแล้วก็กว่าจะขึ้นมาถึงจุดนี้พอได้มาเห็นบรรยากาศในความเหนื่อยมันหายไปเลยไม่เชื่อลองสัมผัสบรรยากาศดูไม่ใช่ความเหนื่อยที่หายไปนะอะไรเพื่อนผมก็หายไปว่าไอ้มูซาเหรอมูซากินบังโกอยู่กินบังโกอยู่ไอ้นี่แมงเขาให้มาถ่ายก็ไม่ทำมาแดกอย่างเดียวบังโกอยู่เพื่อนอันนี้เขาจะถนัดเดี๋ยวร้านตามร้านอาหารอะไรเงี้ยรีวิวอาหารต่างๆแต่บอกให้เลยว่าเรามาอยู่ตรงนี้จริงๆเห็นแต่ในรูปเห็นแต่ว่าในคลิปท่องเที่ยวต่างสื่อโซเชียลต่างๆพอมาจริงๆเนาะสัมผัสบรรยากาศว่าเหมือนกับมันสูดอากาศได้เต็มปอดได้สัมผัสหมอกในช่วงเขาเรียกว่าหน้าหนาวเหมือนจะหนาวนะฮะที่เราเรียกกันในเมืองใช่นี้กว่าจะโอ้โหหมอกนี่หนาจัดมากและจุดแรกเขาเรียกว่าจุดที่คือสะพานมอนแห่งนี้ด้วยเป็นไงเรื่องยาวด้วยไม่ใช่ใหญ่เหรอมันเรือประดําเค้าเรียกว่านําเที่ยวเค้าไม่ว่าจุดต่างๆที่ใช้เรือไปไงวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะขับเรือเสียงดังสร้างกระแสอะไรเงี้ยก็เรียกว่านี่ก็เป็นคอนเทนต์พิเศษของช่องใช่มั้ยอ๋อใช่เรือมาเอาดอกกัน2,000แล้วน่ะเรือเมื่อกี้จริงก็คือบอกตรงว่าวันนี้เราประทับใจกันมากกับสะพานมอนที่แรกเนาะที่แรกที่แรกเดี๋ยวเรายังไม่ไปแล้วก็จะมีอะไรนะน้องๆที่จะมาลําต้อนรับพวกเราอีกนะลําเค้าเรียกว่าอะไรนะลําประเพณีของชาวกะเหรี่ยงเค้าเรียกลําเลยนะลําตรงลําตรงไอ้ชุดลําต้อนรับอะลําต้อนรับต้อนรับทีมงานด้วยขอบคุณมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปที่วัดกันต่อชุดเมื่อกี้เหมือนที่ร้านพี่อริยาเนี่ยใช่ก็จะใส่มาด้วยเค้าเรียกว่าเต็มรูปแบบเลยเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่นู่นเดี๋ยวไปต่อที่นู่นถูกต้องครับผมสําหรับสำหรับตรงนี้ก็เนาะประทับใจมากตอนที่ดูบรรยากาศภาพดูบรรยากาศก่อนตั้งแต่ทั้งร้านที่กัลยาแล้วก็ร้านข้าวที่เราไปกินมาครับผมแล้วก็ร้านที่พี่ไปถ่ายทำน้องๆไปคุยประทับใจเนาะชอบเพื่อชอบรู้สึกว่าเพื่อนผมมันจะอยู่นี่แหละมันไม่ไปแล้วไม่กลับละไอ้มูซาไม่น่ากลับละนะโอเคสำหรับสะพานมอนตรงนี้เราก็ตัดไปก่อนเดี๋ยวว่าจะไปเจอกันที่วัดกันเนาะเดี๋ยวที่แรกที่เราพามาเที่ยวใช่ของเช้านี้วันนี้ของสังขบุรีเอเคครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่วัดเลยที่วัดเลยเดี๋ยวไปดูลำกันจากน้องเขาลำโอเคน้องนักเรียนด้วยคืนนี้ด้วยคืนนี้ด้วยแล้วก็คืนวันนี้เราอยู่กันทั้งวันที่เนี่ยทั้งวันกับพรุ่งนี้อ่ะโอเคก่อนที่จะมีกิจกรรมเมื่อคืนนี้สถานการณ์กันใช่หลายทีมงานด้วยโอเคอ่ะขอบคุณมากนี่เก็บบรรยากาศสะพานมอนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ดูดูวิวหน่อยพี่ทำมือดูดูกันเองแล้วกันนะดูวิวเองกันนะอิจฉาอิจฉาอิจฉาไม่ได้ไม่อิจฉาเนี่ยได้ข่าวว่าจะดม